ขอโทษนะคะรู้จักเจสสิก้าไหมคะอ๋อรู้จักค่ะคนนี้สวยสวยใช่ไหมคะขอโทษนะคะรู้จักเจสสิก้าไหมคะอ๋อรู้จักขอโทษนะคะรู้จักเจสสิก้าปะคะใช่คนนี้ชอบเล่นบีบีปะคะพี่น้อยพี่น้อยพี่น้อยรู้จักพจมานปะอ๋อคนที่เรียบร้อยเรียบร้อยติโบสีขาวพี่รู้จักเป็นเด็กที่น่ารักมากขอโทษนะคะรู้จักเจสสิก้าปะคะใช่ค่ะน้องรู้จักจิฟฟี่ปะคะคนที่ถือตุ๊กตาเหรอน้องคะน้องคะน้องรู้จักเจสสิก้าหรือเปล่าคะอ๋อตกพี่หนูละคะขอโทษนะคะรู้จักพจมานไหมคะไม่รู้จักน้องคะน้องคะน้องรู้จักพจมานหรือเปล่าคะอ๋อไอคนที่บ้าเกาหลีแต่เรียบร้อยผิดธรรมชาติเหรอคะพี่คะพี่รู้จักพจมานปะคะรู้จักค่ะคนที่แบบน่ารักเรียบร้อยพูดน้อยขี้อายปะคะคะน้องรู้จักเจสสิก้าปะคะอ๋อพี่คนที่แบบว่าเล่นแล้วชอบสไลด์ไอโฟนใช่ไหมอ่ะเนี่ยเห็นอยู่ในวันนั้นเห็นนั่งอยู่ใต้ต้นมะขามว่าพี่ใช่เลยน้องคะน้องรู้จักพจมานปะคะอ๋อพจมานเหรอคะรู้จักค่ะคนที่แบบแต่งตัวเฉมๆถือสลองเข้าโรงเรียนแล้วแบบทับตัวทำเปิดๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็วันนั้นก็เห็นแบบเดินออกจากโรงเรียนแล้วก็แบบสะดุดล้มขี้หมาค่ะค่ะค่ะน้องคะน้องรู้จักเจเฟ่ไหมคะอ๋อคนนั้นเหรอคะพี่สติตั้งค่อยอยู่กับตัวถือตุ๊กตาหมีเดินรอบโรงเรียนติ๊งตองมากเลยค่ะพี่เธอว่าเธอสวยใช่ไหมแน่นอนโอเคแล้วนี่อะไรเนี่ยอ๋อแว่นใหม่ที่นี่ว่าเธอจะไม่ถามซะอีกเรแบนฉันนะเธอเมื่อวานฉันถอยสดๆวะแกกี่บาทวะอ๋อไม่อยากจะบอกอะแกจะไม่เชื่อ20 บาทเท่าเดิมใช่ไหมบาท15 บาทก็ซื้อได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นสมมติแกสวยแกชื่อเนี่ยของแล้วนี่อะไรเนี่ยอ่ะไม่ใช่ของแกฉันนึกว่าของแกสิมันลงได้ยังไงมันแบบเฉยสงสัยอีอาจารย์เราไทยมันลืมไว้แน่เลยเดี๋ยวว่าอย่างนี้น่าจะหัวร้านแน่แน่หรือว่าใครมีแก่หนังเหงือกนั่นหรอแต่ก็นะพี่เฉยใหญ่ไทยเลยไม่เหมาะกับเรามันแบบเนาะเนี่ยดูดิดูสองหัวขึ้นแรกเลยขึ้นแรกดีไหมแต่อะไรก็ไม่รู้โอ้ดูดิย้ายเข้ามาอ้าวแนะนำตัวสิจ๊ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อพจมานสว่างวงค่ะอยู่ที่เชียงรายค่ะโหยน่ารักจังแถมยังน่ารักอีกน้องเธอเนาะใช่ใช่ไม่เห็นเป็นหน้านักเลยหน้ากันสลับเป่าแกนิ่งกับปากกับหัวมุดออกมาจากเขื่อนโถให้นายดูเปลือกฉันยังสวยกันเลยแกจะบอกว่าหมาไม่รู้อ่อนแถวบ้านฉันนะยิ้มหน้าตาดีอยู่ไม่ได้ฟังแน่นอนสวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้เราจะมาสอนคำศัพท์กับ animals นะคะอันนี้ค่ะคือ cat you know is a dog บ้านคุณเลี้ยง dog หรือเปล่านะคะก็คือหมานั่นเองส่วน fish นี่คือปลานะคะเอาไปทอดกินได้นะคะ and moth ค่ะ elephant ช้างค่ะส่วน bird นะคะเคยเล่นนะคะ angry bird คู่เล่นประจำค่ะนักเรียนน่ารักมากค่ะ angry bird เรียนทำความเคารพขอบคุณค่ะนี่เธอซื้อหมี่มาใหม่เหรออ๋อนี่เพิ่งเธอมาสายอีกแล้วนะเรานั่งรอตั้งนานแน่แหมก็นิดหน่อยจริงๆเราก็ไม่ได้สายเนื้อแค่แบบชั่วโมงเดียวเองเธอมาเช้าไปเองมากกว่าใช่ระเบียบอะมันก็มีไว้แหกไว้สิเหรอเนาะใช่ร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยเนี่ยเรียนอะไรหนาๆไม่รู้หนังสือก็เยอะแยะมากมายทำไมอาจารย์ไม่อยากจัดตารางสอนอะไรมันดีมั้งเนี่ยคะอ๋อเออใช่สิวันนี้มีนัดไอโฟนอ๋อไอโฟนไอโฟนออกใหม่อ๋อผิดทางอินเดี๋ยววันนี้แม่จะพาไปปาร์ตี้น้องหมีนะจะพาไปกินข้าวกินขนมจะพาไปอาบน้ำสระผมด้วยเนาะกลับบ้านแล้ววันนี้ต้องไปช่วยคุณแม่ซักผ้าดินะ
แถมยังต้องทำการบ้านด้วยอ๋อทำอะไรไงขอทินหน้าด้วยจะได้ไม่ต้องรีบส่งจะได้ไม่ต้องจะต้องเอาไปให้เพื่อนรอไม่ได้ไม่ได้เราต้องให้เพื่อนทำเองเราต้องสอนเฉยๆแล้วก็จะช่วยคุณพ่อล้างรถแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะวันเกิดคุณพ่อถักโครเชต์ไปให้ดีกว่าเราคงจะได้เยอะนี่เธอเมื่อไหร่จะเลิกทำใจผิดกับเบียร์สักทีแล้วมันเกี่ยวอะไรกับอาจารย์ด้วยล่ะคะหนูแต่งตัวของหนูก็ไม่หนักหัวอะไรอาจารย์นี่กันมาตั้งนานนี่เพื่อนเราเป็นแบบนี้เลยก็เธอเป็นนักเรียนโรงเรียนนี้นี่เธอต้องทำตัวให้ถูกระเบียบสิก็มันเรื่องของหนูอะค่ะเฮ้ยเธอกลับมาเดี๋ยวนี้นะเออว่ามันได้มาเรียนต่างบ้านนี่แหละอะไรฉันว่าเธอเลิกทำตัวผิดกฎระเบียบได้ไหมฉันขอเธอแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเธอล่ะฉันก็เป็นฉันอย่างเงี้ยฉันคบเธอเป็นเพื่อนเนี่ยก็บุญขนาดไหนแล้วจะมาว่าฉันอีกอีเจสอะไรอีกไฮจิฟฟี่ดีในเมื่อเธอไล่ฉันฉันก็จะไปจากเธอฉันทำตัวไม่มีค่ากับเธอมานานเกินพอแล้วอนาคตฉันมันควรจะดีกว่านี้ไม่ใช่มาอยู่ตรงจุดต่ำๆถึงเธอแกไม่อยากได้ดีหรอกเนี่ยถ้าแกไม่มีฉันแล้วก็แกเรื่องนี้มันยืนถึงจุดนี้หรอกอีซิปปี้นี่น้องคะเดินชนพี่แล้วขอโทษบ้างนะคะน้องใครสั่งใครสอนเขาแบบเนี้ยเจ๊คะทำไมพูดหมาๆอย่างนี้นะคะพูดอย่างนี้หาเรื่องอะไรไหมฮะมองมองนั่นแหละมองทำไมเห็นจริงจังทำไมมาหาเรื่องแกนี่ทำไมมาทำอะไรแจมน้ำปล่อยอยู่นี่นะเว้ยรู้มั่งน้องว่าใครเป็นใครในที่สุดก็เสร็จทันทีได้ไปทำอย่างอื่นต่อแล้วเห็นหน้าพวกมันก็มีความสุขพอป้ายแฮเลยทำให้เรามีกำลังใจทำงานขนาดนี้อีกไม่กี่เดือนจะถึงคอนเสิร์ตแล้วถ้าเกรดไม่ดีคุณแม่ต้องไม่ให้ไปแน่ๆเลยอ่ะเราทำเกรดสี่ให้ได้แล้วถ้างั้นจะไปบัตรเท่าไหร่ดีอ่ะบัตร900แล้วกันมึงจะได้ไม่ลำบากคุณแม่จะใช้เงินตัวเองคุณพ่อมารับแล้วรีบกลับบ้านดีกว่าโอ๊ยเจ็บขาด้วยอ่ะไม่น่าสงสารเลยเราเฮ้ยทำไมมึงไม่สู้โหยตูแม่งก็ชนะแล้วเนี่ยโอ้อะไรวะอะไรเนี่ยปืนมีไม่ยิงโอ้โง่บัลลมโหเตะเป็นป่าววะเนี่ยโอ้ยอ่อนว่ะโหจีซัสกับทาซึมิโคตรน่ารักอะแอบชมกันด้วยโอ้ยเข้าห้องน้ำกันเข้าพร้อมกันโหตัวโคตรติดกันอะไม่มีอะไรวายไปกว่านี้แล้วนิยามของวัยรุ่นสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็น BB iPhone Facebook Twitter จะเป็นทอมหรือดีที่แพร่กระจายหรือจะเป็นชายรักชายที่วายกันทั่วโลกเราลองมาสำรวจความคิดเห็นของผู้คนทั่วไปกันดีกว่าค่ะของวัยรุ่นสมัยนี้เป็นไงคะแรดภาพของวัยรุ่นสมัยนี้เป็นไงคะไม่รู้กาลเทศะน้องคะน้องคิดว่านิยามของวัยรุ่นสมัยนี้เป็นไงอะคะนิสัยไม่ดีค่ะน้องคะน้องคิดว่านิยามของวัยรุ่นสมัยนี้คืออะไรคะอ๋อหญิงก็ได้ชายก็ดี
กระเทยกับตุ๊ดก็มีไม่รู้อ่ะนายคิดว่าเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เป็นไงคะเด็กไร้พรมแดนวัยรุ่นBB iPhone เอาแต่ใจชอบเพศเดียวกันอ่ะไร้สาระแล้วนิยามวัยรุ่นของคุณล่ะเป็นแบบไหนแอบมองไปเจอฉับพลันนั้นเธอก็เมื่อมองสบสายตาเธอต้องร้ายให้ฉันคิดรักเธอในแรกเราพบกันใจตรงกับใจสายตาที่บอกคิดยืนยันแนบรักเมื่อวันก่อนเกิดเป็นความรักความรักเมื่อแรกเจอจิตใจละเมอที่ยังฝังตรึงความรักมันเรียกร้องทุกเวลาให้ฝันถึงวันก่อนอยากบอกเธอรักครั้งแรกจากวันเป็นเดือนจิตยังฝังเตือนให้แอบพวงถึงเธอไม่กล้าเสนอรักเธอเปี่ยมล้นจนเต็มหัวใจวันคืน